คนนี้ก็บอกว่าพระสุข้าวพระเสาแทรกเหมือนกันเจอแต่เรื่องชวนปวดหัวค่ะคดีความก่อนหน้านี้ยังไม่จบคดีใหม่เข้ามาให้เจ้าตัวได้ช็อกกันอีกแล้วนะคะเรื่องของเรื่องคือเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาจอยบิยอนเนี่ยเขามีคิวโชว์คอนเสิร์ตที่นครราชสีมาเป็นงานที่ต่างอำเภอระหว่างที่จอยร้องเพลงอยู่บนเวทีนั้นเจ้าตัวก็ก้าวไปข้างหน้าเวทีเนี่ยเพราะเห็นกลุ่มแฟนๆมาร้องเล่นเต้นรำกันอย่างสนุกสนานบางคนก็มียื่นเงินให้น้องจอยด้วยเขาด้วยนะแล้วก็จอยก็เลยยกเขาเรียกย่อข่าวเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ลงไปรับเงินเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหละก็มีแฟนคลับเด็กผู้ชายวัยรุ่นเอามือไปจับของสงวนของคุณจอยเจ้าตัวผงะลุกขึ้นอย่างที่เห็นถอยหลังด้วยความตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้คนเนี้ยแม่รับไม่ได้แบบเนี้ยเอ้างานดีนะคะตกมันบันเทิงนะคะไม่รอช้าก็เลยต่อสายตรงนะคะถามพี่จอยว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะพี่จอยบิยอนเนี่ยก็เปิดใจด้วยน้ำเสียงที่ยังรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าวันนั้นเนี่ยพี่จอยก็ร้องเพลงปกติค่ะปกติในหน้าเวทีเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างมืดมองเห็นเนี่ยไม่เกิน1เมตรหรอกไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะเห็นแต่แค่แฟนเพลงเนี่ยมาเต้นมาร้องแล้วก็จะให้เงินมาขอจับมือจังหวะที่ตนก้มไปเนี่ยนะคะก็กำลังจะรับเงินหน้าเวทีก็มีน้องผู้ชายวัยรุ่นมาจับสุดสงวนของเราซึ่งพี่จอยเนี่ยคะก็ตกใจมากจนหยุดร้องนะเพราะโมโหแต่ก็ต้องคุมสตินะคะจะพูดออกไมค์ไปว่าโดนจับของสงวนหรอเขาบอกมันก็ไม่ได้อะแค่หยุดไปนิดนึงสะดุ้งนิดนึงตั้งสติแล้วก็ร้องเพลงต่อค่ะแม่ด้วยสปิริต go on ไงเออก็ต้องร้องเพลงต่ออย่างนี้ตัวไม่ถูกเหมือนกันนะแม่โอ้โหกระทืบไหมนั่นน่ะสิเออถ้าเจออย่างนี้กระทืบไหมเดี๋ยวจะไม่แชร์ประสบการณ์เคยเจออะไรอย่างเงี้ยแม่เคยเจอจากนั้นนะคะน้องคนที่มากับคนก่อเหตุนะคะก็ลากคนก่อเหตุออกไปนะคะแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษคือโกรธมากแต่ก็ไม่อยากให้บรรยากาศเสียนะคะทีมงานก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้และเพราะทีมงานจะถ่ายเบื้องหลังเก็บไว้อยู่แล้วนะคะก็เลยไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าไปโวยคนที่ก่อเหตุตอนนั้นคนอื่นๆก็จะไปรุมประชาทันกันได้เคยแต่ได้ยินข่าวคนอื่นเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นเราซึ่งตนคุยกับทีมงานแล้วว่าจะระมัดระวังป้องกันไม่ไปใกล้เวทีขนาดนั้นนะคะแม่เรื่องนี้บางคนบอกว่าอ้าวก็แต่งตัวให้มันแบบมิดชิดสิก็เนี่ยชอบเต้นแบบก็คุมเรื่องอะไรของคนขาปลายขายันปลายแขนแล้วอะใช่มันชุดมันก็เป็นชุดรัดแต่ไม่งั้นจะทำงานกันสะดวกยังไงล่ะคุณพี่นี่เขาบอกว่าชุดที่ใส่เนี่ยมันมิดชิดแล้วนะคุณผู้ชมเพราะมันเป็นบอดี้สูทแบบเต็มตัวมันเป็นบอดี้สูทดีนะใช่ไม่รู้ว่าคนที่ทำเนี่ยนะตั้งใจไม่รู้จะเล่นหรือว่ามาด้วยจุดประสงค์อะไรเดี๋ยวตั้งใจอะอย่างเงี้ยยังไงก็ตั้งใจถ้าอยากจะแตะหัวเข่าถึงก่อนอยู่แล้วอ่ะใช่เนี่ยจะไปข้างขาก็ทำไมล่ะเหรอคือพี่จอบอกว่าจริงๆเนี่ยนะอยากจะแจ้งความนะแต่ก็คิดว่าเอ๊ะคดีความเก่าเนี่ยมันยังค้างอยู่เดี๋ยวคนก็จะหาว่าเอะอะฟ้องเอะอะฟ้องขึ้นโรงขึ้นศาลบ่อยๆมันก็ไม่ดีอยากไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้คุณจอยคิดอย่างนี้ไม่ได้คือจะบอกว่าคดีความอันเก่ามันกับอีกคนนึงแต่ถ้ากับคนนี้เนี่ยมันอีกเรื่องนึงก็ต้องสอนให้เขารู้เจ็บรู้จำเพราะไม่ฉะนั้นนะเขาก็จะอ้างว่าเมาผมแบบคิดไม่คาดรู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยเล่นพลาดไปโดนอะไรอย่างเงี้ยนะแม่เนาะพลาดอะไรเรามือแย่เห็นดีแล้วก็ถ่ายคลิปไว้อ่ะใช่โชคดีมีหลักฐานเลยฝากถึงคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้นะคะอย่าไปทำกับใครอีกควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะถ้าไม่ใช่จอยเขาอาจจะเอาเรื่องนะได้นะศิลปินกับนักร้องมาแสดงให้คุณดูความด้วยความสนุกแต่เจอคนแบบนี้มันไม่สนุกมันอายมันเสียใจนะคะเรื่องแบบนี้ขอให้เกิดกับตัวเองเป็นคนสุดท้ายนะคะไปฟังเสียงคุณจอยกันค่ะไปเล่นคอนเสิร์ตที่โคราชก็ร้องเพลงด้วยไปค่ะก็สนุกสนานกันก็มีแฟนเพลงมาให้ตั้งจับมือนู่นนี่นั่นก็ร้องเพลงร่วมกันพอจังหวะที่เราก้มเอาเงินอะน้องมาจับแบบว่ามาจับแบบเกินมือไปโดนแบบว่าเคยไงจะพูดอย่างเดียวเขาอาจจะอยากจับมือหรือยังไม่ทราบค่ะหรืออาจจะเมาหรือคึกขนองหรือสนุกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบป้าดไปโดนที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็ตกใจแล้วก็เลยแบบหยุดร้องคือสตันโมโหแล้วก็ควบคุมสติเสร็จแล้วน้องที่มากันด้วยกันน่ะน่าจะเป็นเพื่อนเขาหรือเขาก็ค่อยๆลากคนที่มาจับเราอ่ะออกไปแล้วเขาก็ยกมือไหว้หนูก็เลยหนูแบบคือมันโกรธอ่ะแต่มันก็ไม่อยากให้บรรยากาศมันแบบเขากำลังเต้นกันอยู่เขาเอ้าเรื่องอะไรทำไมมันยังไงแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะไปต้องไป
เอาเรื่องเพราะถ้าเกิดจะโวยวายตอนนั้นเนี่ยน่าจะมีการแบบลุมประชาทันอะไรประมาณเนี้ยทีนี้พอน้องเขาขอโทษเราแล้วอ่ะมันก็จะไปชี้ในคนนั้นเลยค่ะเนี่ยเข้าไปเลยค่ะหัวหยิกตัวติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากให้มันแบบมันจะเรื่องมันจะใหญ่อ่ะค่ะการชอบศิลปินการจับมือกันชื่นชอบและชื่นชมเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าการที่จะทำแบบเนี้ยกับคนอื่นอ่ะด้วยความสนุกหรือคึกขนองหรือพูดคุยกันในกลุ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแล้วเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่ใช่ในตัวของตัวเราเนี่ยเขาอาจจะเอาเรื่องก็ได้อย่าไปทำอย่างนี้กับคนอื่นเลยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักอ่ะแล้วคนที่เขาจะมาแสดงเนี่ยแสดงเพื่อความสนุกและอยากให้คุณสนุกแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันไม่สนุกแล้วมันรู้สึกอายมันเสียใจด้วยรู้สึกว่าการเล่นหน้าเวทีนี่มันเป็นการกลัวไปเลยอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือจะมีการระมัดระวังตัวขึ้นเราจะไม่ต้องอยู่หน้าเวทีเยอะอาจจะต้องมีการคอยเซฟซ้ายขวาคุณผู้ชมที่ดูในไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้นะคะของนายเอ็นเตอร์เทนช่วยบอกเรานิดนึงว่าคุณจอยอ่ะถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกฟ้องดีไหมหรือกระทืบเลยจริงแม่หนูเคยเจอแบบนี้นะเห็นไหมมันจับเสร็จอ่ะมันเอามือตวัดเสร็จอ่ะมันกระโดดแบบดีใจนะหัวเราะกับเพื่อนหัวเราะนะอย่างเงี้ยไม่ได้คือแม่จะบอกว่าเคยมีประสบการณ์โดนอะไรแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแต่ตอนนั้นมันเป็นวันสงกรานต์แม่หนูกำลังเล่นน้ำสงกรานต์อยู่มือที่ไหนไม่รู้มาจับหูมันมุดมาแล้วมันจับปุ๊บแต่หนูว่าคว้าแขนเสื้อมันได้คว้าแขนเสื้อมันได้หนูก็ตะโกนขึ้นมาเลยบอกไอ้คนเนี้ยมันมาจับของเราอะไรเงี้ยแม่เชื่อไหมคนแถวนั้นลุมต่อยเตะมันเตะไปหมดเลยแล้วหนูว่าคว้าแต่แขนเสื้อมันได้อะมันสะบัดแขนเสื้อแล้วมันก็พยายามมุดหนีไปหมดเลยอ่ะอีพวกเนี้ยต้องเอามาประจานแน่จริงจริงเพราะจริงๆอ่ะเราถามว่าอายไหมก็อายเสียใจก็เสียใจแต่มันอ่ะต้องเสียใจมากกว่าจริงมันต้องอายมากกว่าเราต้องไปอย่าไปยอมแพ้คนพวกนี้นะคะเพราะงานอย่างเงี้ยงานลื่นเลงอ่ะยังไงก็ต้องมีนักร้องนักแสดงเขาก็ตั้งใจมาแสดงในมุมของเขาก็แต่งตัวเนี่ยก็คือไม่ได้แบบว่ามาเพื่อให้คุณทำแบบนี้ใช่ไหมดูแบบดูเอนเตอร์เทนทางสายตาดูรูปร่างดูหุ่นสวยๆที่เขาอุตส่าห์แบบดูแลตัวเองกันมาคุณก็ไม่ใช่มาลวนลามกับเขาอย่างนี้ไงคนละเรื่องกันนะคะ